ากชิชานะคะคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันนอกสถานที่ค่ะเรามาที่เมโกะบิวฟิลคลินิกนะคะสาขาสยามอีกแล้วจะบอกว่าเคยมาทำที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อปีที่แล้วเป็นไฮฟูใช่ไหมกับโบท็อกเดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ให้ดูนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลยครั้งนี้เนี่ยชิชาเลือกทำเป็นนิวเจนไดโอดนะคะเป็นการทำเลเซอร์บาซิเลียนน้องสาวนั่นเองค่ะเอาจริงๆส่วนตัวเป็นคนที่คิดว่าเอ้ยเราอยากจะให้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือการที่เราแต่งชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สะดวกสบายเงี้ยไม่ต้องมานั่งแบบกังวลหรือถ่ายรูปมุมไหนก็จะได้มั่นใจโอเคเราจะต้องทำตัวนี้แล้วแล้วก็วันนี้ค่ะมาที่สาขาสยามสแควร์นะคะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับคลินิกสีชมพูแบบนี้เลยเหมือนเขาจะอยู่คนละที่นะกับที่ทิชาเคยมาครั้งที่แล้วค่ะอันนี้ก็ลองสอบถามข้อมูลกับพี่ๆพนักงานทางคลินิกนะคะแล้วยังไงก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปเริ่มทำแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศห้องเดี๋ยวก็กำลังจะเปลี่ยนนะคะเป็นชุดที่พร้อมที่จะเลเซอร์นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจ็บไหมหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็ทำการเลเซอร์อยู่นะคะทุกคนบรรยากาศตอนทำเลเซอร์นะคะเราก็แค่นอนหงายแบบนี้เลยค่ะแล้วพี่พนักงานเนี่ยเขาจะให้จังหวะนะคะเป็น1 2ยิง1 2ยิงตอนยิงอะค่ะจะรู้สึกว่าเหมือนอะไรมาดีดหน่อยๆค่ะพี่ชิชาพยักหน้านะคะคือพี่เขาเนี่ยถามว่าพร้อมไหมคะไหวไหมคะดีมากๆเลยทุกคนคือเราไม่ได้แบบมีความกลัวเลยอะตอนแรกก็อาจจะเขินๆหน่อยนะคะแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยชวนคุยก็หายเขินค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้นี่เลยค่ะเป็นชุดติ้งมอยเจอร์ไลเซอร์นะคะป้องกันการระคายเคืองการแสบร้อนจากการทำเลเซอร์นะคะที่อยากจะให้แบบว่าผิวของเราเนี่ยไม่ระคายเคืองหรือว่ากลัวการแสบร้อนกลัวเกิดเอฟเฟกต์หลังทำเลเซอร์เนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะเขาจะเขียนว่าชุดติ้งมอยเจอร์ไลเซอร์นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะคุยสรุปอัปเดตให้ฟังนะคะว่าการทำนิวเจนไดโอดที่เมโกะบิวฟิลคลินิกเนี่ยเป็นยังไงนะคะเจ็บไหมแล้วก็ใช้เวลากี่วันนะคะขนถึงจะแบบได้ร่วงเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะฮัลโหลก็ผ่านไป3วันแล้วนะคะที่ไปทำเลเซอร์นิวเจนไดโอดที่เมโกะบิวฟิลค่ะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการคือปกติเลยตอนที่กลับมาจากวันที่ทำอะค่ะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบปอยแดงๆนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือแบบไม่มีอาการระคายเคืองอะไรเลยนะได้ก่อนนะคะว่าการทำเลเซอร์ด้วยเครื่องนิวเจนไดโอดเนี่ยไม่ได้เนียนทันทีหลังทำนะแต่ว่าเส้นขนเนี่ยจะหลุดออกมาหลังจากที่ทำประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะว่าเอ้ยทำไมกลับมาแล้วมันไม่ได้เนียนทันทีคือเส้นขนนะคะจะถูกทำลายแล้วก็หลุดร่วงไปโดยที่ไม่ทำลายผิวหนังโดยรอบแล้วก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยนะคะอันนี้ก็อย่างน้อยนะคะควรทำเดือนละ1ครั้งเนาะให้มันแบบว่าต่อเนื่องกันนะคะเพื่อผลออกมาแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะถามว่าเลเซอร์เจ็บไหมก็เจ็บอยู่นะตอนที่ทำอ่ะเอาจริงๆคือรู้สึกอ่ะความรู้สึกเลยตอนที่พี่พนักงานเขายิงอ่ะจะรู้สึกเหมือนหนังสติ๊กมาดีดแต่ว่ามันเป็นการเจ็บที่ทนได้ทุกคนไม่ได้เจ็บแบบทรมานหรือแบบโอ้ยดิ้นทุรนทุรายนะมันทนได้จะมีแบบว่าสะดุ้งบ้างนิดหน่อยนะคะสำหรับแบบระดับความเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความหนาของเส้นขนหรือว่าแบบความแข็งแรงของเส้นขนของเราอะถ้าแบบเส้นขนที่แบบลากลึกแล้วก็แข็งแรงหรือเส้นหนาเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกที่เจ็บมากกว่าคนที่แบบขนบางๆแล้วนะคะส่วนตัวชิชาชอบนะให้มันมีความแบบเกลี้ยงๆอะแบบไม่มีขนนะเพราะว่า1ด้วยความสะดวกสบายของเราเลยเวลาเราแต่งชุดอะไรเราจะแบบเลิกกังวลนะคะยิ่งใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยคือถ่ายรูปได้ทุกมุมไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบมีอะไรโผล่มาไหมถ้าใครที่เคยทำจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีชีวิตมันดีขึ้นเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ถ้าใครเคยทำแล้วจะติดใจต้องไปทำบ่อยๆอ่ะบอกก่อนนะคะว่าคลินิกเมโกะบิวฟิลเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ตรงชั้น3ตรงข้ามคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยจุฬาค่ะก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะคะทางขึ้นบันไดก็ขึ้นไปเลยค่ะชั้น3จะเจอคลินิกสีชมพูสวยๆเลยยังไงก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำนะคะจะใส่ชุดว่ายน้ำให้ดูนะทุกคนว่าเฮ้ยมันสะดวกสบายขึ้นจริงๆเราไม่ต้องมาคอยกังวลหรือคอยแบบโกนก่อนไปเที่ยวอย่างเงี้ยเรายิ่งการโกนเป็นอะไรที่แบบทำให้เส้นขนของเราอ่ะมีระดับกว้างมากยิ่งขึ้นนะแบบขนเรามีอยู่เท่านี้แล้วมันก็แบบมันจะเหมือนแอเรียมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่โกนอยู่อ่ะคือหยุดการโกนเลยนะคือแนะนำให้เลเซอร์อ่ะจะดีสุดเพราะว่าขนของเราจะบางลงแล้วก็การขึ้นเนี่ยก็จะช้าลงด้วยนะคะฉะนั้นมันดีกว่ามากๆเลยนะ
สำหรับใครที่คิดอยู่ว่าเอ้ยจะทำดีไหมแนะนำให้ไปทำเลยหลังการทำเลเซอร์ 5-7 วันเนี่ยคือห้ามว่ายน้ำห้ามลงสระน้ำหรือห้ามซาวน่าอะไรประมาณเนี้ยบริเวณที่เราทำมันยังเซนซิทีฟอยู่ไงเราต้องแบบว่าดูแลตัวเองหน่อยนึงเนาะ ก็เดี๋ยวเจอกันที่สระว่ายน้ำดีกว่าค่ะไปกันเลยตอนนี้ก็อยู่ที่สระว่ายน้ำแล้วนะคะก็จะถ่ายรูปก่อนละกันก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแดดร้อนมาก